วิธีขอวีซ่าแคนาดาพาสที่3วิธีชำระค่าวีซ่าออนไลน์แล้วก็นัดหมายการยื่นวีซ่าแคนาดาสวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์เพื่อนๆสามารถค้นหาเราได้ใน g o n o g ไก .com YouTube Facebook Instagram Podcast ในชื่อของโก n โนไกด์การจ่ายค่าวีซ่าเนี่ยเราจะต้องจ่ายทางออนไลน์เท่านั้นนะแล้วก็ยังมีแยกเคสอีก ซึ่งเพื่อนๆที่เพิ่งขอครั้งแรกจะต้องจ่าย2อย่างนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้จ่ายแค่อย่างเดียวที่เหลือไปจ่ายที่ VFS แต่ณวันที่อ้อพูดเนี่ยซึ่งอนาคตอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะต้องดูในเว็บของ VFS อีกครั้งหนึ่งนะก็คือเขาให้จ่าย2อย่างทางออนไลน์เลยนะสําหรับคนที่เพิ่งขอใหม่นะอย่างแรกก็คือค่าวีซ่าของสถานทูตณนะวันที่พูดเนี่ยก็คือ100่งร้อยแคนาเดียนดอลลาร์กับอีกอันนึงคือค่าสแกนลายนิ้วมือไบโอเมตริกส์ก็คือ8 5 CAD นะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ เคยขอมาแล้วครั้งหนึ่งก็จะจ่ายเฉพาะค่าวีซ่าต้องดูนิดนึงนะว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้วถ้าเกิน5ปีเนี่ยเราอาจจะนะจะต้องจ่ายค่าทำไบโอเมติกมาอีกครั้งหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวิธีขอวีซ่าแคนาดาพาร์ทที่3วิธีชำระค่าวีซ่าออนไลน์แล้วก็นัดหมายวันยื่นวีซ่าในช่วงครึ่งแรกเราก็จะพูดถึงการจ่ายค่าวีซ่าออนไลน์ก่อนนะแล้วก็ครึ่งหลังก็จะเป็นนัดหมาย โอเคเข้ามาที่เว็บนี้ตามที่ออกบอกนะ canada.ca แล้วก็วิธีเข้าไปหน้าชําระเงินนะมีอยู่2แบบแบบแรกคือในช่องเสิร์ชทางขวาบนเนี่ยพิมพ์คําว่า pay your fee คือจ่ายค่าธรรมเนียมของคุณอนะ่ะ pay your fee แล้วก็กดค้นหากับอีกแบบหนึ่งคือเลือกจากเมนูนี้นะคำว่าเมนูเนี่ยคือหน้าเว็บมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่คงจะคล้ายๆกันคำว่าเมนูนี่เสร็จแล้วก็เลือก immigration and citizenship แล้วก็เนี่ยมันมีคําว่าทางขวาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมีคําว่า pay your fee เหมือนกันฉะนั้นถ้าอีกหน่อยหน้ามันเปลี่ยนเราหาไม่เจอก็พิมพ์คําว่า pay your fee ที่ทางขวาบนช่องค้นหานะก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยก็คลิกไปเลยอันนี้คือกรณีคนค้นหานะก็คลิกไปเลยเนี่ยมีคําว่า pay your fee เหมือนกันแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าเดียวกันเลยคือหน้านี้ซึ่งเราก็ต้องเลือกประเทศเลือกชนิดวีซ่าของเราก่อนก็เลือกไทยแลนด์อยู่แล้ว แลนเสร็จแล้วก็เลือกชนิดวีซ่าของเราก็คือ temporary resident แล้วหลังจากนั้นก็คือเลือกที่ visitor visa including super visa โหมีถึงขั้น super เลยนะีอ่าก็กดปุ่ม get payment instruction นี่คือค่าธรรมเนียมคือฟรีของสถานทูตนะ100 a แคนาเดียนดอลลาร์แล้วก็มีข้างล่างด้วยค่าสแกนลายนิ้วมือ biometrics 85แคนเดียนดอลลร์ทีนี้เราเคยพูดในพาร์ทแรกไปแล้วบางคนอาจจะสงสัยต้องจ่ายด้วยเหรออะไรก็ว่างกันไปเนี่ยมันมีลิงก์ให้เช็คอยู่เนี่ย file out if you need to g i v e biometrics ซึ่งออฟได้พิสูจน์แล้วนะก็คืออัตอบคำถามหมดและอ่าก็คือคนที่เนี่ยเรายังไม่เคยเก็บลายนิ้วมือมาก่อนแล้วก็เลือกประเทศไทยแล้วก็ชนิดวีซ่าเป็น visitor or super visa คำตอบก็คือข้างล่างเลย you need to g i v e your biometrics ฉะนั้นก็คือเราต้องจ่ายทั้ง100นี่ด้วยแล้วก็บวกกับ85นี้ด้วยให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะ how to pay your fee ก็จะมี2แบบนะมี pay and apply online สำหรับคนที่กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ซึ่งเราไม่ได้พูดถึงในคลิปครั้งนี้ของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ pay online and apply on paper อันเนี้ยเราใช้อันเนี้ยเขาเพราะว่าคลิป Part ที่สเราก็คือเป็นการให้กรอกเป็นใบสมัครเป็นใบๆนะ เะนแ้วเราก็กดปุ่มนี้เลย Pay My Free Online ต่อมาหน้านี้สำคัญนะเดี๋ยวจะหลงทางกันซะก่อนขึ้นหัวข้างบนก็คือ Pay Your f e e Online ใช่ไหมก็ไล่อ่านไปก็ได้ใครขี้เกียจก็เนี่ยเลยเลื่อนลงมาข้างล่างตรงมันมีสเต 3, ็ปหนึ่งสองสามใช่ไหมตรงสเต็ปสามเนี่ย Pay Your Fees เนี่ยนะให้เราจิ้มตรงนี้ไปเลย Answer Question to Get f e e s กดไปเลยก็จะเป็นคำถามที่เราต้องตอบก่อน What you want to do, visit, work study, visit, t โพ p o r a r ลี t ่ว so, ิสิตเวิร์กออสตัดีก็คือเราจะไปก็คือไปวิสิตนั่นแหละใช่ไหมเยี่ยมเย็นคือท่องเที่ยวเขาก็เรียกวิสิตนะก็ติ๊กอันนี้ไปอันแรกสุดเลยเ e m p โพลา y ี่วิสิแล้วก็ c o n t i n u ีแล้วก็อันถัดมาก็คือใครมั่งอ่ะที่มาแคนาดาก็ถ้าไปคนเดียวก็ I'm coming alone ใช่ไหมถ้วเกิดไปหลายคนก็อันที่สองมันจะคำนวณค่าวีซ่าให้สมมติว่าไปคนเดียวก็กดคอนติเนี What will in you do in Canada? คุณจะไปทําอะไรที่แคนาดากันเนี่ยก็อันที่สามเลยวิสิตก็คือฉันจะไม่ทํางานไม่เรียนในแคนาดาใดทั้งสิน้นก็คือแค่ไปเยี่ยมเยียนท่องเที่ยวอย่างเดียวคือวิสิตคอนติเนียก็คือชนิดวีซ่าก็วิสิตเตอร์วีซ่าอยู่แล้วคอนติเนียร o ดูยูนิตทูเพย์ฟอร์บิโอเมทริกส์อบทำให้ดูไปแล้วนะต้องจ่ายฉะนั้นก็คือ Yes กรณีคนยังไม่เคยขอมาก่อนเลยนะถ้าคนเคยขอแล้วคือเคยสแกนไปแล้วอะ่ะ ก็คือมีระยะเวลาให้5ปีถ้ายังไม่เกินก็คือตอบโ no. นโอเคก็คือเขาสรุปมาเลยว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่บ้างเนี่ยคอนเฟิร์มครั้งที่2ว่าคุณจะต้องจ่ายไบโอเมติกซ์ด้วยนะก็คือมีค่าวีซ่า100ค่าไบโอเมติกซ์อีก85รวมแล้ว185ที่คุณต้องจ่ายแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะต้องสมัคร ID ก่อนอันนี้ต้องติ๊ก I'm not a robot ก่อนนะ,ะเสร็จแล้วก็ล็อกอินแอนด์เพอมาหน้านี้ก็เป็นหน้าล็อกอินถ้าเรายยัังไมม่เคสคสร ไอดีตรงนี้มาก่อนก็คือต้องคลิกที่ register เสร็จแล้วก็นเนี่ยก็สมัครไปตามขั้นตอนนะโอเคแล้วก็คือพอพร้อมแล้วก็คือกลับมา log in ที่หน้านี้ใหม่อีกทีหนึ่งใส่อ e ีเมลใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กด l อ g in แล้วก็ขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าตอนสมัครเนี่ยเขาจะไม่มีให้เรากรอกชื่อนามสกุลใดๆฉะนั้นในใบเสร็จจะไม่มีชื่อนามสกุลของเราอาจจะมีชื่อนามสกุลของเจ้าของบัตรเครดิตท,ที่ใช้จ่ายเงินนะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อของเราที่เขาให้กรอกตอนออนไลน์นะ่ย อันนี้น่าสรุปอีกทีนึงก็คือจะต้องจ่ายรวมเท่านี้ในวันที่พูดก็คือ185แเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงเช็คบ็อกนี้ด้วย I h a v e r e and Understood แล้วก็กดปุ่ม Proceed to Secure Checkout Order ID นี้ก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นอันเดียวกวับที่อยู่ในใบเสร็จนะเราก็ใส่ข้อมูลเหมือนเราซื้อของออนไลน์นั่นแหละใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปตามปกติเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนี้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาจะตัดไปหน้าที่เราสามารถกดปุ่มดาวน์โหลด ไอ้รีซีทก็คือใบเสร็จตรงนี้ได้ทะนั้นหน้านั้นสาคัญมากก็คือทั้งดาวน์โหลดแล้วก็ให้ส่งไอ้รีเซีทเนี่ยเข้าอีเมลของเราก็คืออยู่ในหน้านั้นซึ่งเราทําตัวอย่างให้ดูไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จ่ายจริงแต่เรามีอันนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วว่าจ่ายมาแล้วก็คือใบเสร็จหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยออฟฟิเชียลรีซ็นี่เห็นบ้างแล้วก็มีเนี่ยหมายเลขออเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว R เนี่ยแล้วก็มีบาร์โค้ดปริ้นใบเนี่ยไปในวันยื่นวีซ่าด้วยซึ่งจะไม่ได้รระะบุชื่อเาเาลยนะ ตอนสมัคร ID คือเผื่อบางคนตกใจไงเอไม่เห็นมีให้กรอกชื่ออะไรเลยคือเขาไม่ได้ให้กรอกชื่ออะไรเราเลยคือสมัคร ID ก็แค่เอา u s e r n a กับ password แต่ว่าไม่ได้กรอกชื่อของเราเลยฉะนั้นแนะนำให้เขียนพวกชื่อนามสก,กุลกับหมายเลขพาสปอร์ตเอาไว้ตรงมุมขวาบนนะจะได้รู้ว่าเป็นของใครคือพ้องกันความผิดพลาดต่อมาก็คือการนัดหมายอ่าเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ VFS Canada Thailand นะเสิร์ชใน Google ก็ได้ VFS แคนาดาไทยแลนด์ก็จะเจอตรงนี้ให้เลือกที่แถบด้านบนตารางเวลาการทำนัดหมายเข้ามาแล้วเนี่ยมาตรงกลางๆตรงนี้คือจริงๆนัดหมายได้หลายช่องทางมากเลยนะจะโทรไปก็ได้จะส่งอีเมลไปก็ได้แต่ง่ายที่สุดก็คือออนไลน์ตรงนี้แนะนำว่าถ้าหน้าเว็บของใครที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะที่มุมขวาบนเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบนัดหมายที่ของเจ้านี้เขาอาจจะแปลกๆนิดนึงเราเคยพูดไปตอนพาร์ทแรก ให้เลือกคำว่าออนไลน์เสร็จแล้วก็คำว่าคลิกที่นี่มาหน้านี้แล้วทุกคนก็จะต้องสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนก็คือคลิกที่คำว่าผู้สมัครใหม่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นชื่อนาะมสกุลอีเมลเบอร์โทรอะไรเฉยๆแต่ตอนนี้เบอร์โทรนี้เขาบอกว่าห้ามใส่ศูนย์หน้าเบอร์มือถือนะไม่งั้นเดี๋ยวสมัครไม่ผ่านจะงงว่าทําไมมันไม่ผ่านก็คือห้ามใส่ศูนย์เสร็จแล้วก็ตั้งรหัสอะไรไปปุ๊บคือรหัสเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็น ตัวภาษาอังกฤษคือตัวพิมพ์ใหญ่คืออย่างเช่น A ใหญ่ B ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษ,ษอย่างเช่นสี่เหลี่ยมดอกจันผสมกันในรหัสพวกนี้โอเคก็คือพอสมัครเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่นี่แล้วก็ล็อกอินต้องใส่รหัสแคปชั่นตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่ายัางไงก็โหลดใหม่ที่ตรงวงกลมนี้ได้เพิ่มเติมนิดนึงหลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยก็จะต้องมากดลิงก์แบบนี้นะเพื่อยืนยันในอีเมลของเราก่อน พอเรากดลิงก์ยืนยันแล้วปุ๊บให้เราล็อกอินแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากดคําว่าสเ e จ u l e แอปพ i n เมนต์อันซ้ายบนสุดเลยคือตรงนี้เขาจะเลือกไว้อยู่แล้วข้อแรกเสรแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้เลือกจํานวนคนแล้วก็ข้อที่3ก็คือมีให้เลือกแค่2อ,อันเองก็เลือกอันแรก Biometric e n r o l l m e n t แล้วก็ติ๊กยอมรับตรงนี้ด้วยแล้วก็กด Continu e มาถึงหน้านี้เขาจะบอกว่าทําการนัดหมายได้แค่ทีละคนเท่านั้นนะเนี่ย maximum ั n มวันแอพ ก็กด add applicant ตรงนี้ปุ่มนี้แล้วก็ส่วนที่เราต้องกรอกข้อมูลเนี่ยมันจะมีแค่นี้จริงๆก็มีวันเกิดมีชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตแล้วก็เบอร์โทรซึ่งเขาบอกว่าอย่าใส่ศูนย์ข้างหน้าอันนี้ถ้าใครจะมีปัญหานะซึ่งอ๋อเคยมีมาก่อน <c oughs> ก็คือตรงปีเกิดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดูนะเราใส่ไปหนึ่งเก้าเก้าูนยใช่ไหม <c oughs> บางครั้งอะ่ะพอกดส u มมิตปุ๊บมันจะกลายเป็นสามพันห้าร้อยอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นไหมลองกดส u มมิตดูอ่ากดส u มมิตแล้วก็กดโอเคต่อ ไม่เป็นแชแล้วไปอันนี้คือยังเป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อยู่แต่ว่าบางครั้งมันจะกลายเป็นสามพันห้าร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะวิธีแก้ก็คือเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนแล้วก็กลับไปที่หน้า VFS ใหม่อีกครั้งหนึ่งหน้าเนี้ยถ้ามันไม่เป็นภาษาไทยนะตัวอักษรพวกเนี้ยให้เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็กดกลับไปนัดหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดทําแล้วมันไม่ได้จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยนี่ส่งอีเมลไปนี่มีแถบอีเมลอยู่ก็ส่งอีเมลไป ไปบอกเขาขอนัดหมายทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบฟอร์มกลับมากรอกไอ้วันเวลาอะไระไรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาแล้วก็จะได้ใบนัดหมายมาเหมือนกันโอเคทีนี้เรากลับมาหน้าน,านี้คืนนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรคือถามว่าปีเกิดเป็นสามพันห้าร้อยกว่าแล้วถือว่าใบนัดใช้ไม่ได้ไหมยังใช้ได้อยู่เขาก็ต้องรู้ว่าระบบของเขาเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมแล้วก็กดคอนติเนียต่อเลยโอเคมาถึงตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วก็คืออันเนี้ย หน้าปฏิทินที่นัดหมายนี่ใช่ไหมสีเขียวก็คือวันว่างแล้วพอเราจิ้มอะไรไปสักอันนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีชมพูสีชมพูคืออันที่เราจิ้มสีเขียวคือว่างสีขาวคือไม่มีนัดไม่ได้สีแดงก็คือวันหยุดแล้วก็พอจิ้มวันในวันหนึ่งไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีเวลาขึ้นมาทางแถบนี้เราก็ติ๊กเวลาที่เราต้องการไปถ้าใครจะเปลี่ยนเดือนก็อันนี้เลยลูกศรชี้ไปทางขวาเนี่ยก็เปลี่ยนเดือนนี่กเ็เปลี่ยนมาอีกเดือนหนึ่งละสมมุติว่าเอาเป็นวันนี้แล้วก็เอาสิ ไปแล้วก็กดปุ่ม confirm แล้วก็กด ok ครั้งหนึ่งหน้าเนี้ถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะก็คือเราสามารถโหลดใบนัดที่ตรงนี้ได้เลยเนี่ย appointment letter เนี่ยกดไปปุ๊บก็คือมันจะให้ดาวน์โหลดแล้วหรือว่าไปดูในอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ก็ได้ก็จะมีใบนัดส่งไปหลังจากที่เราคลิกลิงก์เนี่ย appointment letter นี้แล้วใช่ไหมใบนัดใหม่ของที่เนี่ยเขาจะให้ใส่รหัสแบบนี้ด้วย enter password เนี่ย คือเมื่อกี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูก็คืออ,อสมัครไปด้วยชื่อนี้ชื่อโกโนไกใช่ไหมเขาให้เอาสี่ตัวแรกของชื่อของเราอะ่ะเสร็จแล้วก็วันเกิดวันเดือนปีเนี่ยพิมพ์แบบติดกันเลยนะฉะนั้นจากตัวอย่างเนี้ยชื่อโกโนไกก็คือเอาแค่สี่ตัวแรกคือโกโนใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็วันเกิดก็คือวันที่สองเดือนสองปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ฉะนั้นรหัสก็จะกลายเป็นโกโนคือสี่ตัวแรกของชื่อแล้วก็ที่เหลือก็วันเกิดก็คือศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ ต้องใช้รหัสนี้ในการเปิดใบนัดของเราลำเค็นจริงๆก็จะผ่านไปได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาใบนัดจะยังเป็นอย่างนี้นะแบบนี้ก็ปรินได้เลยถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็โพสต์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถค้นหาเราได้ในโ o n o ok g u i ด c o m y o u u u b e f a c e b o o k Instagram Podcast ในชื่อโ o n o ok g ไ i วันนี้ขอบคุณมากครับ